สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มาพูดถึงนาวยะอินโนเอะกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เมื่อวานนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเนาะแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็นาวยะอินโนเอะนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ป้องกันแชมป์โลกกับ PJ โดยนี่แล้วก็เอาชนะ TKO แบบขอยอมแพ้ไปได้ในยกที่7นะครับล่าสุดก็มีโปรแกรมคลอดออกมาคร่าวๆแล้วเนาะโดยทางด้านบ๊อบอารัมผู้สนับสนุนร่วมของนาวยะอินโนเอะก็ได้แพลนเอาไว้แล้วนะครับว่า3ไฟต์ถัดไปของนาวยะจะเจอกับใครอะไรยังไงนะครับโดยบ๊อบอารัมนะครับโปรโมเตอร์ของท็อปแรงค์ได้ออกมาคอนเฟิร์มกำหนดการชกของนาวยะอินโนเอะอันดิพิเดตรุ่น122ปอนด์ชาวญี่ปุ่นแล้วนะครับโดยบอกว่าการชกป้องกันตำแหน่งคนต่อไปนะครับของอินโนเอะนั้นจะมีขึ้นในวันคริสต์มาสอีฟหรือวันที่24ธันวาคมของปีนี้นะครับในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ท้าชิงที่เป็นเต็งหนึ่งก็คือทางด้านแฟมกู๊ดแมนรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งรุ่น122ปอนด์ของทั้ง IBF แล้วก็ WBO ชาวออสเตรเลียอย่างไรก็ดีนะครับกรณีนี้นี่ก็จะต้องรอว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในไฟกับชายน้อยวรุษซึ่งว่ากันว่ากู๊ดแมนมือซ้ายหักนั้นจะหายดีได้ทันหรือไม่ด้วยส่วนในปีหน้านั้นนะครับบ๊อบอารัมก็บอกว่าเขาจะเอานาวยะอินโนเอะนะครับกลับไปชกในลาสเวกัสอีกครั้งอย่างแน่นอนโดยกำหนดการชกเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ในช่วงเดือนเมษายนปี2025แล้วก็จะเป็นการป้องกันตำแหน่งไฟบังคับของ WBA กับมูรัตจอนอัคคามาดิเยฟอดีตแชมป์โลก IBF แล้วก็ของ WBA ของรุ่นนี้ชาวอุซเบกิสถานที่ปัจจุบันก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งในสายของ WBA และทางสถาบันก็เคยสั่งการลงมาแล้วด้วยว่าให้นาวยะป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับทางด้านมูรัตจอนเท่านั้นสุดท้ายนะครับทางด้านปู่บ๊อบก็ยังบอกด้วยว่าเขามีแผนนะครับที่จะจัดให้นาวยะขึ้นป้องกันตำแหน่งอีกไฟหนึ่งในรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นการชกในไฟใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับยอดนักชกเพื่อนร่วมชาติอีกรายอย่างจุนโตะนากาตานิแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของ WBC ที่เคยมาโชว์ฟอร์มในอเมริกามาแล้วเช่นกันโดยวางแผนว่าจะจัดไฟนี้ขึ้นที่โตเกียวโดมในช่วงครึ่งปีหลังของปี2025นี้ซึ่งสรุปใจความสั้นๆนะครับก็3ไฟที่ปู่บ๊อบเล็งจัดให้นาวยะชกนะครับก็คือในสิ้นปีนี้วันที่24ธันวาคมก็อาจจะชกกับทางด้านแฟมกู๊ดแมนซึ่งก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งในสายของ WBO แล้วก็ IBF หลังจากนั้นนะครับก็จะให้ป้องกันแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกากับมูรัตจอนอัคคามาดิเยฟประมาณเดือนเมษายนแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกกับทางด้านจุนโตะนากาตานิแชมป์โลกเพื่อนร่วมชาติในเส้นของ WBC ก็จะให้จุนโตะข้ามรุ่นขึ้นมาแล้วก็เป็นไฟที่แฟนหมัดมวยเรียกร้องอยู่พอสมควรเนาะว่าอยากจะชมคู่นี้ชกกันแล้วก็หลังจากนั้นปู่บ๊อบก็จะให้นาวยะข้ามรุ่นขึ้นไปก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้ง3คู่เลยที่เขาได้มีการแพลนเอาไว้ก็มารอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ผมว่าใน3รายนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะว่านาวยะอาจจะเพี้ยงพล้ำให้กับใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นไปได้ครับ